คันนี้ก็มีการเก็บใหม่เหมือนกันในเรื่องของล้อเบรกนะครับอันนี้ใช้เบรกเป็นวิววูดนะครับแล้วก็จัดทรงได้แบบหวยลงตัวดูคลีนมากๆอันนี้คือเป็น6พอร์ตนะครับแล้วก็ลักษณะของการไล่ลูกสูบก็คือจะแบบจะเป็นการเล็กซึ่งตัวนี้จะทำให้เวลาเบรกแล้วอ่ะแบบหัวไม่ทิ่มมีความนุ่มสมูทนิวพอดักก็คือจะเป็นตัว R3 ตัวใหม่ครับวิหน้าตาดูแบบมันเฉียวขึ้นนะเฉียวขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวจะเอา R3 ตัวเก่าให้ดูสวยมากนะครับตอนนี้ตัวจริงสวยมากสำหรับใครที่ดูในออนไลน์ดูใน YouTube เยอะๆนะครับแล้วอยากดูตัวจริงนะต้องมางานนี้ครับนี่ครับแล้วก็ตอนนี้ครับเรามาเจอกับรถคนดังนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถคนดังนะครับเป็นรถของพี่แบงค์สตรีทเมทัลนะครับกับน้องน้ำส้มนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ดูคลิป YouTube อยู่นะครับก็น่าจะติดตามแล้วน่าจะได้เห็นประวัติของรถคันนี้นะครับเพราะรถคันนี้เนี่ยเขามีการเริ่มบิ้วค่อยๆทำทีละนิดทีละหน่อยนะครับจนสวยมากนะครับตอนนี้ตัวจริงสวยมากสำหรับใครที่ดูในออนไลน์ดูใน YouTube เยอะๆนะครับแล้วอยากดูตัวจริงนะต้องมางานนี้ครับเพราะว่ารถเขาเนี่ยคือแบบเนี๊ยบมากเส้นสายต่างๆนะครับภายนอกคือแบบสวยมากนะครับล้อแม็กก็สวยนะครับตัวเบรกใช้เป็นเบรก D2 นะครับซึ่งแบบมีความเข้ากันมากๆแล้วก็ฟิตเมนต์คันนี้คือแบบสวยมากนะครับในเรื่องของด้านหน้าเราก็จะแอบเห็นตัวอินเตอร์ที่เขาใส่เข้าไปนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นอินเตอร์ตัวพิเศษที่ทางพี่แบงค์สั่งมาเฉพาะสำหรับรถคันนี้เลยใครอยากเจอตัวจริงต้องมาที่งานนี้แล้วที่สำคัญเลยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเอารถ3ตากล้องนะครับที่เป็นตากล้องที่โด่งดังมากๆนะเวลานี้นะครับเกี่ยวกับสายรถซิ่งนะครับคันต่อไปอันนี้เป็นรถของน้องปั๊บนะครับ PSM นะครับนี่รถของน้องปั๊บก็เป็น3ดอเหมือนกันแล้วก็คือแบบกำลังเก็บเหมือนกันแต่ยังไม่ 100% นะคันนี้ก็มีการเก็บใหม่เหมือนกันในเรื่องของล้อเบรกนะครับอันนี้ใช้เบรกเป็นวิววูดนะครับแล้วก็จัดทรงได้แบบหวยลงตัวดูคลีนมากๆนะครับปั้นใหม่อ่ะเหมือนรถป้ายแดงเลยนะครับในเรื่องของตัวไฟนะครับก็เป็นตัวไฟลิมิเต็ดเป็นไฟแต่งอยู่แล้วนะครับทุกอย่างคือคลีนมากนะครับโอ้โหคันนี้มีจัดโลบาร์ด้านในด้วยนะมีโลบาร์นะครับแล้วก็เบาะเป็นเบาะคาร์บอนนะครับคันนี้ที่ตกแต่งเข้ามาแล้วก็มีตัวสเกิร์ตด้านข้างนะครับที่มีการทำเพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็อีกหนึ่งคันนะครับอันนี้เป็นรถของพี่บังรีเฟชนะครับเป็นอีกหนึ่งเพจที่ต้องบอกเลยว่าถ่ายรถสวยมากนะครับแล้วก็3คนเนี้ยเขาแบบเหมือนประชันกันเอาซีวิก3ดอนะครับกลับมารีสโตนะครับแล้วรวมถึงมีการตกแต่งเพิ่มเติมให้เป็นสไตล์ของแต่ละคนนะครับแต่ละคันสวยมากนะครับอันนี้เป็นสีเหลืองนะครับนี่อันนี้คือพยายามตกแต่งคันนี้เนี่ยผมว่าจะให้เหมือนกับรถ90เนี่ยพยายามให้มันเหมือนแบบรถในยุคนั้นๆนะครับอันนี้เบรกเป็นเบรก AP นะครับเป็นล้อล้อเลนะครับสวยมากทั้งข้างหน้าข้างหลังคือแบบเฮ้ยรถคีนอ่ะคีนจัดอ่ะแล้วอันนี้คือเป็นสีเหลืองของยุคนั้นเลยนะจริงๆผมเคยเห็นรถ Civic 3ดอที่เป็นสีเหลืองยุคนี้เลยและคันนี้คือแบบใกล้เคียงกับรถยุค90มากๆนะครับแต่คันนี้เนี่ยเขาจะมีแบบสไตล์ความคลีนเพิ่มมาเหมือนแบบยุคปัจจุบันแต่คันนี้เนี่ยก็คือเป็นการรวบรวมเลยเป็นการประยุกต์นะครับอะแดปจนแบบรถดูแบบดูร่วมสมัยคันนี้แบบเฮ้ยคันนี้คือรถพี่แบงค์โคตรหล่อมากสมกับแบบการรอคอยการติดตามของเรามากนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นโซนรถแต่งนะครับจะมีคันนี้เป็นนิสสันซีเวียนะครับซีเวียก็สวยนะครับต้องบอกเลยว่าซีเวียเขาก็เป็นรถที่มีเสน่ห์ของเขานะครับคือแบบไม่ต้องทำอะไรเยอะจัดทรงลงล้อนะครับแล้วทรงรถมันสวยอยู่แล้วนะครับดูยังไงก็หล่อโอ้โหหล่อจัดนี่มีซีเวียให้ชม2คันเลยมีสีแดงคันนี้ด้วยนะครับนี่เฮ้ยอันนี้คือแบบรวมซีเวียเลยนะมีคันนี้แล้วก็คันนี้ก็อีก1คันก็เป็นซีเวียเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเบนซ์อันนี้เห็นบอกว่าวิ่งไปทั่วโลกแล้วไอ้ทั่วประเทศแล้วคันนี้แบบวิ่งมาหลายที่มากล่าสุดก็เห็นไปต่างประเทศมาไปมาเลเซียมานะครับคือเป็นรถที่แบบแต่งสุดแต่ก็ยังสามารถใช้งานได้จริงๆวิ่งได้จริงๆวิ่งทางไกลก็ได้นะครับนี่เป็นเบนซ์อีกหนึ่งคันที่แบบมีความหล่อมากนะครับนี่ก็สามารถมาดูได้นะสำหรับใครที่แบบอยากจะเห็นตัวจริงของรถแต่งแต่ละคันก็สามารถมาที่งานได้นะครับและที่สำคัญเลยตรงนี้เรามาถึงตรงนี้แล้วเป็นบูธลาสต็อปหาไม่กันนี่มาถึงบูธเราสต็อปแล้วสวัสดีครับพี่แอนสัมภาษณ์เลยดีกว่าแบบจู่โจ
นะครับพอดีว่าเมื่อกี้เราพาเพื่อนดูแบบดูรถแต่งด้านหน้ามาก็เลยมาเจอบูธลาสต็อปดีเดี๋ยวคุณแอนปิดไมค์ก่อนเลยนะครับต้องบอกเลยว่าลาสต็อปก็เป็นสินค้าที่ทางร้านเราขายอยู่แล้วด้วยเราก็มั่นใจในเรื่องของคุณภาพอยู่แล้วนะครับวันนี้ทางพี่แอนมีอะไรเด็ดๆมานำเสนอบ้างจริงๆวันนี้ของพี่ยังมีตัวnew product ก็คือจะเป็นตัว R3 ตัวใหม่ครับวิหน้าตาดูแบบมันเฉียวขึ้นเฉียวขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวจะเอา R3 ตัวเก่าให้ดูครับนี่อันนี้คือเป็นตัวเก่าอันนี้ผมใส่ในข้างหลังของ Vigo อยู่แต่อันนี้เป็นตัวใหม่คือแบบมันจะเห็นตัวร่องของตัวลูกสุ่มได้ชัดเจนขึ้นดูมีคมมีสันมากขึ้นนะครับอันนี้เริ่มจำหน่ายยังครับไม่เกินเดือนหน้าเพราะว่าแสดงว่ายังไม่ได้จำหน่ายเลยใช่ก็คือมาสดๆร้อนๆตัวนี้ครับค่ะแต่ก็ยังมีตัวเก่าให้เลือกอยู่เหมือนกันตัวเก่าหรือว่าจะเลือกเลยก็คือจะดิสคอนแล้วก็มาตัวนี้เลยเปลี่ยนเป็นโชว์เพราะหนึ่งคือเขาน้ำหนักเบาด้วยแต่ก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะเพราะจริงๆแล้วอ่ะมีการแบบเหมือนคว้านเอาในจุดที่ไม่สำคัญเอาออกนะครับทำให้แบบลดน้ำหนักไปได้ด้วยระยะเบรกต่างๆเหมือนเดิมเราพยายามคงความโตของลูกสูบไว้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพครับนี่ก็คือหน้าตาสวยด้วยอย่างอันนี้ถ้าอยู่ในอย่างถ้าเป็นรถกระบะเป็น D-Max ราคาอยู่เท่าไหร่ครับชุดนึงถ้าชุดนิดหลังมันจะอยู่ที่ 29,500 ก็คือเท่ากับ Vigo ที่เราไปติดมานะครับแต่ถ้าเป็นชุดหน้าอันนี้ใส่ชุดหน้าได้มั้ยครับอย่าง D-Max เนี่ยผมเห็นปั๊มข้างหน้าเขาจะเล็กใช่เขาใส่เป็น4พอร์ตแบบนี้ได้มั้ยครับได้เลยอยู่เท่าไหร่ครับสี่พอร์ตตัวนี้ถ้าสมมุติว่าจับกับจานที่เป็นเรียกจานสล็อต คือไซส์เดิมก็จะอยู่ประมาณ10,000กว่าบาท15,000หมื่นกว่าบาทเองค่ะพอใส่กับไซส์เดิมก็ได้ใช่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ universal มากมันใส่ไล่ตั้งแต่จานเล็กไปจนถึงจานโตด้วยความที่แบบว่าตรงฝั่งเนี้ยเขาจะมีขนาดที่เราสามารถปรับได้เขาตรงเนี้ยค่ะก็เลยทำให้สามารถใส่จานได้หลากหลายรูปแบบจริงๆตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดใส่กับรถได้กับทุกรุ่นใช่ใช่ไหมแล้วแต่อะแดปต์ใส่ตั้งแต่แม็ก15ครับค่ะไล่ไปจนถึงแม็กสัก18ก็ยังเห็นใส่อยู่ใช่ใช่นะครับนี่แล้วก็เบรกที่ต้องบอกเลยว่าบางคนแบบเฮ้ยลานสต็อปมีแต่แบบชุดเล็กๆหรือเปล่าไม่นะครับเขามีชุดใหญ่ดูอย่างตัวนี้นี่ครับค่ะหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นที่ไหนด้วยนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าสวยมาก R39 ใช่ไหมครับอันนี้คือเป็น6พอร์ตนะครับแล้วก็ลักษณะของการไล่ลูกสูบก็คือจะแบบจะเป็นการเล็กซึ่งตัวนี้จะทำให้เวลาเบรกแล้วอ่ะแบบหัวไม่ทิ่มมีความนุ่มสมูทนะครับเฮ้ยตัวนี้สวยมากอ่ะอันนี้เป็นตัวท็อปของเราเลยใช่ค่ะนะครับใครที่แบบว่าสุดจริงและอยากให้รถตัวเองสุดไม่อยากเหมือนใครตัวนี้ถือว่าท็อปเลยมาคู่หน้าก็ต้องมีคู่หลังโอ้โหนี่เป็นไงหน้าหลังเลยแต่จริงๆถ้าใครงบน้อยบอกว่าอยากเอาเนี้ยไปใส่คู่หน้าได้ไหมครับเราต้องทำเซตติ้งให้อ๋อเซตติ้งได้นะครับก็สามารถปรับได้แต่ถ้าจริงๆถ้าอยากสุดจริงๆอ่ะอันเนี้ยคู่หลังอันเนี้ยคู่หน้านะครับใส่แยกกันแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบว่างบกลางๆอยากประหยัดหน่อยตัวนี้ก็เล่นได้นี่ตัว6พอร์ตนะครับนี่แล้วจริงๆในเรื่องของตัวสีสันของลานสต็อปเนี่ยเราสามารถคัสตอมให้ได้เพียงแต่แบบต้องบอกก่อนว่าอยากได้สีไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็รถเนี่ยต้องบอกเลยว่าทางลานสต็อปสามารถติดตั้งให้ได้ทุกรุ่นใช่ไหมนี่นะครับเฮ้ยอันนี้สวยพิ้วติดมือกลับบ้านเลยได้ไหมใช่ครับนะครับแล้วจริงๆอย่างรุ่นอื่นๆที่แบบขายดีของเราจะเป็นรุ่นไหนครับที่ขายแล้วดีจริงๆก็ตัวนี้ค่ะตัว R8 เนี่ยคือเป็นตัวที่ออกเรื่อยๆลูกค้าก็จะมามีสีเขียวมะนาวบ้างสีแดงบ้างแล้วแต่แล้วก็สีที่นิยมก็จะตอนนี้ก็จะเป็นสีโทนนี้ใช่ๆตัวนี้จะเห็นเยอะมากตอนนี้นะครับซึ่ง R8 ถ้าเกิดว่าข้างหน้าเนี่ยเราใช้เป็น6พอร์ตตัวนี้ใช่ไหมครับข้างหลังเขาจะใช้เป็นตัวนี้ใช่ไหมใช่จะจับคู่กันนะครับราคาถ้าเป็น R8 อยู่เท่าไหร่ครับ R8 อยู่ที่69,000นะครับก็จะมีจานให้เลือกตัวเป็น355ค่ะแล้วก็จะมี380นะครับสามารถเลือกได้เลย118 120ค่ะนะครับก็มีค่อนข้างหลากหลายนี่ก็นอกจากตัวนี้ของเราเนี่ยทางฝั่งของเราจะมีตัวนี้กั๊มเบรกมีด้วยค่ะเป็นเบรกหลังเป็นตัวเบรกดั๊มใช่แต่ว่าตัวนี้คือด้วยว่าเราทำสูตรออกมาก็คือจะสามารถทนความร้อนได้ดีขึ้นก็คือบางทีบรรทุกเยอะๆใช่ไหมครับหรือบางทีเดี๋ยวทุกวันนี้เอาจริงคนเริ่มเอารถใช้งานหลากหลายประเภทขึ้นดอยตอนนี้นี่เยอะมากคือมันจะต้องรับความร้อนค่อนข้างเยอะอันนี้คือทนความร้อนมากขึ้นทนความร้อนมากขึ้นนะครับอันนี้มีของรถทุกรุ่นไหมครับต
ตอนนี้เราทำออกมาก็คือจะเป็นของสำหรับรถพวกรถเผาลอยรถกระบะอ๋อเน้นเผาลอยก่อนใช่เน้นเผาลอยก็คือรถที่แบบบรรทุกหนักจัดๆใช่มี D-Max มี Vigo แล้วครับค่ะนี่แล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยคือพอเวลาจับคู่กับจานแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้จริงๆเราสต็อปจะมีในเรื่องของตัวจานขยายด้วยนะครับมีจานเจาะรูซอร่องด้วยนะครับแล้วก็เป็นลาย FSC นะตอนนี้ก็คือเป็นไฮคาร์บอนพลัสนะครับเป็นเนื้อคาร์บอนสุดพิเศษทนความร้อนด้วยแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีนะครับโอเคก็สำหรับใครอยากติดตามข่าวสารแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับ Run Stop ครับสามารถติดตามได้ที่ไหนบ้างครับเพจของเรานะคะ Run Stop Racing แล้วก็มี YouTube ที่เป็น Run Stop Official ค่ะตอนนี้ก็คือต้องบอกเลยว่าถ้าในเรื่องของเบรกนะครับ Run Stop เนี่ยเขาจะทำข้อมูลข่าวสารใน YouTube ด้วยใครอยากรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแอนมากๆนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวเราปิดกันที่ Run Stop ก่อนละกันก็คลิปต่อไปจะเป็นอะไรนะครับก็ฝากเพื่อนๆเข้ามาติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราลากันไปก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับ Yeah.